ูดอยู่ตรงนี้เพราะความรักและความรักนี้มันจะผูกพันทั้งสองไปสู่ความสมบูรณ์ทั้งในชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ต่อไปในข้างหน้าซึ่งวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกหนึ่งครอบครัวก็ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรและทรงโปรดอยู่ด้วยในครอบครัวนี้ตลอดไปครับสัญญาว่าจะรักแล้วก็จะดูแลน็อตอย่างดีที่สุดแล้วก็จะคอยเป็นกำลังใจเป็นรอยยิ้มให้น็อตในทุกๆวันนะคะผมตัดสินใจเลือกผู้หญิงคนนี้เป็นคู่ชีวิตของผมนะครับก็คือสัญญาไว้ว่าผมจะดูแลผู้หญิงคนนี้แล้วก็มอบความรักให้เขามากเท่าที่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งจะมอบให้ได้ครับผมยามสุขเราจะสุขด้วยกันครับยามทุกข์หรือเกิดปัญหาอะไรเราจะจับมือแล้วผ่านไปด้วยกันครับผม